วันสิบพระราชินนะครับเพื่อจะติดประชาธิปไตยเช้าเนี่ยก็ไปเริ่มงานในการที่การศึกษาไปก่อนหน้านี้แล้วเออคณะศิลปศาสตร์ส่วนเราเป็นการศึกษาบริษัทอะไรพอทำงานที่ศึกษาได้ดีแต่บางที่สุดก็ข้อกำหนดเห็นว่ากระจายไม่ได้กระจายคนเงินสิ่งของสิ่งหรือวัตถุได้แต่หรือว่าที่รวมไว้ในที่เก็บไว้มันก็เป็นคลังกลางสิ่งแปลกต้องมีถึงนั้นก็ผมไม่อยากให้ฟังเสร็จแล้วเราเป็นทิเทนพ่อเราในการทิเทนมีประสบการณ์ไทยแต่คนมารุ่นพันปีก็สร้างไว้ใช่ไหมครับนั้นก็เคยเก็บคิดที่จะทำไว้ว่ามันมองหรือไม่มองอย่างไรนะครับมันก็บ้านเมืองก็เปลี่ยนไปที่ผมเป็นท้าวความพวกหลุดก็ก่อสร้างบ้านแปลงเมืองมาให้เราและยิ่งไปกว่านั้นเห็นไหมครับบ้านเรามีนะทั่วเมืองแต่ทั่วไม่นานเราพัฒนาบ้านหลุดรถมาที่มีคันเดียวคันสองคันน้องครับวันนี้สวัสดีครับซึ่งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันมีอยู่7ด้านด้วยกันทุกคนก็จะทราบว่าศูนย์โลจิสติกส์มาทำงานยังไงมันมีอะไรบ้างหน่วยงานราชการการที่ปรึกษาก็จะได้ทำการออกแบบตัวโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเช่นระบบถนนถ้าปัจจุบันมันมีไม่เพียงพอหรือวิธีการเข้าออกมันมีผลกระทบก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนมีสะพานลอยมีทางกลับรถแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่มันมีปัจจุบันว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับแล้วหน่วยต้องเพิ่มอะไรบ้างแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ปอกคาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของท่านเดือดบางบนนะครับแล้วก็หัวใจสำคัญก็คือองค์คมนาคมนะครับระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีสื่อสารนะครับแล้วก็ระบบประปาระบบรวบรวมและบัตรน้ำเสียระบบระบายน้ำและการท่วมแล้วก็ระบบรวบรวมและกำจัดขยะนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นฐานออกไปที่กรุงเทพนะครับก็ขนาดเดียวกันอันนี้คือตัวอย่างของการขนส่งเพราะฉะนั้นตูนขนส่งเนี้ยมันจะมีอย่างเช่นผมขอพลังปางครับผมเรายกตัวอย่างของปางแล้วผมจะบอกของกรุงเทพแต่ผมมีสินค้าไม่เยอะผมก็มาส่งไปที่แล้วก็ศูนย์คณะโลจิสติกส์นะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะทำที่เกาะคาก็คือจะมีลักษณะก็คือเนี่ยสิ่งที่กระทบกับชุมชนที่นี่ชัดเจนคือส่วนแรกตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเป็นทางเข้าออกนะตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยบางส่วนจะเป็นตัวบางส่วนวิทยุอยู่นะครับก็จะมีพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อให้นักเรียนนี้นะครับก็สามารถวิ่งอ้อมนิดนึงไปทางด้านนี้ได้การทำเช่นนี้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อไปก็คือจะทำให้พื้นที่โดยรอบข้างๆเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาต่อได้เพราะมันดำเนินการโครงการเนี่ยดำเนินการตามข้อกำหนดที่เราวางไว้นะครับหลักที่เชื่อมเข้ามานะครับแล้วก็แบ่งแปลงออกไปเป็นแบ่งที่ย่อยจำนวนมากนะครับจะมีที่เห็นชัดเจนก็คือปริมาณรถที่เข้าออกในส่วนของศูนย์จัดสินค้าเนี่ยที่จะพบว่าจำนวนมากขึ้นซึ่งทางที่ปรึกษาก็คำนึงถึงเรื่องนี้แล้วก็ได้นำเสนอแนวทางแก้ไขในเวลาที่เราจะดูในรายละเอียดต่อไปนะครับครับอันนี้คือผมไม่เห็นรูปแบบของการตั้งศูนย์จัดสินค้าอันนี้ของที่ภาคใต้ที่ดำเนินการเลยพื้นที่ที่เราจะพัฒนาเป็นพื้นที่ตรงบริเวณนี้โดยรอบนะครับซึ่งปัจจุบันพื้นที่ก็ค่อนข้างราบเป็นพื้นที่เข้ามีการทำนาบ้างมีการทำเกษตรกรรมบ้างนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นตัวปั๊มปตท.นะครับพื้นที่ตรงบริเวณนี้ทั้งหมด550ไร่ที่เราจะพัฒนาจะมีตัวลำน้ำไหลผ่านลำน้ำแม่ปูนนะครับซึ่งปัจจุบันมีปอกเป็นลักษณะคลองมีการทำคันเป็นหินเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้โอเคครับเช่นผมเข้าตาอยู่ผมเข้าตาก็เราไม่ทำอะไรเลยมันไม่มีสิทธิ์ดูใจก็แล้วว่าลงทุนในที่คณะกรรมการหรือว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพื้นที่ไปเอาที่นาคืนไหมคะเพราะว่าชาวบ้านต้องอาศัยที่นาตรงนี้ทำมาหากินนะคะขอบคุณค่ะอยากสอบถามว่าในการสร้างสะพานลอยนะครับในแอเรียตรงนี้นะจะมีไปถึงตรงแยกสำนักงานเกษตรอำเภอไหมครับเพราะปัจจุบันนี้อุบัติเหตุมันเยอะมากนะครับลุดจากสะพานไปตรงนั้นก็เป็นบ้านไม้ปูนนะจากใช้น้ำแล้วไม่มีการพัฒนาก็เกรงว่าถ้าเกิดน้ำมาตัวเนี่ยมันจะเอื้อย้อนขึ้นไปข้างบนนะครับคือหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับเรามีสถิติหรือเป
ล่าว่าปัจจุบันนี้ในเขตนี้มีอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าไปฝั่งนู้นเลยแล้วก็ทำเกิดไม้ฝั่งนึงกับวิธีที่2คือทำเกิดไม้2ฝั่งเลยก็ทำได้นะครับ